สัทธัสสะมะสัมพุทธะนะโมตัสสะสัทวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะสัทวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทโธธัมโมสาวกนะมัสสามิระบาดผู้อาจารย์ชาญาติโยมและประสงค์สมณีทั้งหลายวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เราทราบกันว่าเป็นวันอาสาฬหะเป็นวันคล้ายกับวันที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5เราชาวพุทธทั้งหลายโดยเฉพาะในประเทศไทยในต่างประเทศบางแห่งเมื่อมาคำนึงถึงวันสำคัญเช่นนี้เราก็จำเป็นจะต้องประกอบพิธีทำพิธีเป็นพุทธบูชาให้ถูกต้องเหมาะสมกับเรานับถือพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะเป็นวันส่วนจะเข้าพรรษาของพระเจ้าพระสงฆ์ญาติโยมก็ได้หลั่งไหลไปสู่สถานที่วัดวาอารามซึ่งตนเคารพนับถือเพราะหน้านี้ก็มีการบวชคุณบุตรลูกหลานของญาติโยมซึ่งมีความเคารพมีความพอใจต่อสถานที่นั้นๆได้เป็นพระภิกษุสามเณรเพื่อจะอยู่จำพรรษาในพระศาสนาการที่เราทั้งหลายมีโอกาสได้เข้ามาร่วมทำบุญทำกุศลขึ้นมันก็เป็นการยกระดับการกระทำคำที่พูดแม้แต่จิตซึ่งเป็นผู้นึกคิดให้สูงขึ้นมาให้เจริญก้าวหน้าให้รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่นั้นๆเพิ่มขึ้นอันธรรมดาของคนเหล่านั้นถ้าหากไม่มีการดึงขึ้นไม่มีการฝึกการหัดแม้ว่าจิตหรือกายมันย่อมไหลลงไปสู่โลกต่ำเหมือนธรรมดาของน้ำย่อมไหลไปสู่ที่รุ่มเสมอเมื่อจิตไหลไปสู่ที่รุ่มไหลไปตามอารมณ์ต่างๆความรักความโลภความโกรธความหลงมันก็ยิ่งเมื่อสถานที่นั้นนั้นยังไม่สะอาดพอจำเป็นจะต้องมีฝุ่นละอองมีของสกปรกอยู่บ้างเมื่อใจมันไหลลงไปภาวะอย่างนั้นก็ไปเกื้อกูลกับของสกปรกของเศร้าหมองเป็นเหตุให้น้ำซึ่งชะล้างสิ่งสกปรกไหลลงรวมนั้นเศร้าหมองไปฉันใดใจของเราก็เหมือนกันเพราะโรคนี้มันมีหลายสิ่งหลายอย่างมีสิ่งซึ่งจะต้องชำระจะล้างมีสิ่งซึ่งจะต้องทำความสะอาดเพราะจิตของเราไปเกือกตัวไปยึดไปผูกไปมัดกับสิ่งต่างๆนั้นไว้เป็นเหตุให้ใจสมองคงตีใจให้แห้งใจครึ้มใจเครียดใจหดใจเหี้ยมก็เพราะใจนั้นไปยึดเอาสิ่งซึ่งมากับใจเพราะมันเกิดขึ้นพ่อชาท่านบอกว่าเหมือนเราเป็นชาวบ้านเป็นเจ้าของบ้านก็จริงแต่ไม่มีกำลังไม่มีภูมิต้านทานเมื่อแขกเขาเข้ามาเยี่ยมถ้าเป็นแขกที่มุ่งไปทางความดีเราก็รับไว้ก็พอจะเป็นประโยชน์แต่ถ้าหากแขกมันมุ่งไปทางทำร้ายทำร้ายผู้รับและทำร้ายสถานที่ก็เป็นเหตุให้เจ้าของบ้านหลังนั้นได้รับความเดือดร้อนความเดือดร้อนขยายออกไปต่อผู้อยู่ใกล้และผู้มีความสัมพันธ์กันฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อมานึกถึงวันเช่นนี้นึกย้อนหลังไปว่าเมื่อวานนี้เป็นวันคล้ายกับพระพุทธองค์หลังจากตรัสรู้วันเพ็ญเดือนหกแล้วพระกิริยาบถอยู่ภายใต้ต้นโพต้นอาชะต้นราชต้นอาชะปรานิโคตต้นราชายตนะต่างๆจนกระทั่งได้เดินทางมุ่งสู่ฝ่ายสิปทนมิตรทายวันแล้วมาถึงวันเดือน14ค่ำเดือน6
ก็มาพบเป็นเจ้าพีอยู่ณสถานที่แห่งหนึ่งใกล้ๆกับฝ่ายสิทธัตถะวิกทายวันที่นั่นเขาเรียกสถานที่เป็นที่พบเป็นเจ้าพีครั้งแรกเรียกเจ้าคันธีเสถูเมื่อพบที่นั่นแล้วดูเหมือนพระปัญจวัคคีย์ยังไม่ยอมรับคิดว่าพระพุทธองค์นั้นหมดที่พึ่งหมดคนประทาแล้วจึงตามเรามานัดกันไว้ไม่ลุกรับไม่ต้อนรับไม่ให้อาสนะสูงถือว่าเจ้าชายทิฏฐะมาบวชทีหลังเพราะเรามาบวชรออยู่ก่อนแต่ด้วยบุญญาบารมีพระเมตตาที่พระพุทธองค์ชี้แจงเหตุผลให้เข้าใจคนเรานั้นจะไปใช้อำนาจบังคับไม่ได้เพราะใจของคนนี้มันมีอำนาจอยู่แล้วเมื่อใจไม่ยอมทุกอย่างมันก็ไม่ยอมแต่ถ้าใจมันยอมใจมันพร้อมใจมันรับทราบมีความระลึกรู้และเข้าใจก็ยอมรับฟังและอ่อนน้อมลงมาได้เป็นเหตุให้เป็นเจ้าพระคีทั้งหลายเชื่อฟังแต่กว่าจะเชื่อฟังรับฟังโอวาทนั้นก็ต้องเดินทางทํานองเกลี้ยกล่อมกันไปประมาณ1กิโลเมตรจึงไปสถานที่เรียกว่าธรรมเมกัสสถูปคือห่างจากที่พบครั้งแรกประมาณ1กิโลเมตรพอดีถึงวันนี้เป็นวันเพ็ญเดือน8ก็เป็นวันที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสเทศนาครั้งแรกก็พูดถึงที่สุด2อย่างอันผู้เข้าไปสงบผู้หวังความสงบเข้าไปเสพไปปฏิบัติตามไม่ได้อันหนึ่งการกระทำความเพียรหรือจะทำการใดๆมุ่งเพื่อจะส่งเสริมกิเลสในเรื่องราคะตัณหาเป็นเหตุให้บุคคลนั้นยิ่งทำก็ยิ่งอยากยิ่งอยากก็ยิ่งทำยิ่งเพิ่มความทุกข์และขยายความทุกข์ออกไปเรื่อยๆเรียกว่าเป็นการเป็นกิเลสกามสุขันธิกานุโยคทำความเพียรความพยายามเพื่อจะสร้างสรรค์ส่งเสริมในเรื่องกามคือเรื่องวัตถุกามและกิเลสกามเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสต่างๆเพราะสมัยนั้นมีนักบวชบางกลุ่มบางพวกบอกว่าถ้าส่งเสริมตรงนี้แล้วจะได้บรรลุนิพพานพระพุทธองค์ตรัสว่าไม่ใช่ทางแห่งความสงบไม่ใช่ทางที่จะพบนิพพานอีกอันหนึ่งนั้นเล่าสายที่สองก็คือกิจอัตตกิจปัฏฐานโยคการทำความเพียรความพยายามทรมานตนให้ลำบากเช่นนอนบนน้ำผิงไฟหน้าร้อนหน้าหนาวลงแช่ในน้ำเรื่องฝุ่นแล้วฝุ่นจกปกต่างๆทาตัวกำมือและจนกระทั่งเล็บทะลุออกทางหลังมือหรือยืนขาเดียวอ้าปากกินลมอย่างนี้เป็นการทรมานตนให้ลำบากเปล่าๆพระพุทธองค์เคยทดลองมาแล้วจึงแนะนำสาวกผู้ซึ่งจะเป็นสาวกห้ารูปนั้นให้เข้าใจการปฏิบัติธรรมการบรรลุธรรมนั้นบรรลุทางจิตใจไม่ใช่ว่าจะไปทรมานแต่ร่างกายการกระทำทั้งสองวิธีนั้นมันเป็นทางซึ่งสุดโต่งไม่ใช่ทางลัดทางตรงไม่ใช่ทางสายกลางอันหนึ่งย่อนเกินไปอันหนึ่งตึงเกินไปไม่พอดีพระพุทธองค์จึงแนะนำทางสายกลางคือหลักปฏิบัติได้แก่หลักของการประคองกายให้ถูกต้องตามระเบียบตามกฎเกณฑ์ที่ดีเรียกว่ากฎเกณฑ์ของศีลศีลนี้เป็นระเบียบรักษากายวาจานอกจากนั้นก็เป็นการฝึกหัดจิตใจให้มีความหนักแน่นให้มีความเข้มแข็งให้มีความอดทนเมื่อร่างกายสะอาดวาจาสะอาดจิตใจหนักแน่นเข้มแข็งอดทนสามารถจะทนทานต่ออารมณ์หรือสิ่งซึ่งเข้ามากระทบได้ก็พอมาพิจารณาถึงความเป็นจริงต่างๆให้รู้ทุกธาตุแท้ของความเป็นจริงสิ่งทั้งหลายซึ่งมีอยู่นั้นมันเป็นของซึ่งจะต้องเปลี่ยนแปลงไปไม่แน่นอนมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้
มันเลื่อนไหลไปไม่อยู่ในอำนาจของใครถ้าบุคคลใดได้มาเป็นภาวนาได้มาพิจารณาถึงความเป็นจริงของสิ่งต่างๆแล้วพอจะรู้จะเข้าใจความหมายพอจะรู้ตามความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นก็จะหาทางลดละหยุดความวุ่นวายของจิตใจหาทางสงบพบความสงัดได้ตามสมควรพระอัญญาโกณฑัญญะฤาษีอัญญาโกณฑัญญะเป็นผู้เข้าใจธรรมะได้ก่อนจึงประกาศตนและเข้าใจโดยยึดเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไปพิจารณาหาความเป็นจริงคนเรานั้นพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญบุคคลผู้ได้ยินได้เห็นได้ฟังได้ดูอะไรมาแล้วไม่เชื่อง่ายเกินไปแต่ไม่ใช่ดื้อดันจนไปไม่รับฟังเป็นคนพิจารณาทบทวนหาเหตุหาผลภาษาพระเราเรียกภาวนาภาวนาคือไตรตรองใคร่ควรหาเหตุหาผลเมื่อเป็นความจริงแล้วก็เชื่อไม่ว่าบุคคลผู้พูดนั้นจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่คำพูดไปนั้นมีเหตุมีผลตนฟังแล้วสามารถจะนำไปทดลองและเกิดผลเป็นความสุขความสงบได้ก็เชื่อฟังและนำไปปฏิบัติตามได้เลยโดยไม่ได้ยึดเพียงรูปร่างกายภายนอกเหมือนกับรูปเสือกับสุนัขอยู่ในบริเวณพระธาตุพนมทางด้านทิศเหนือเขียนไว้ว่าเราต่างกันเพียงร่างกายเหมือนกันได้ด้วยรถธรรมหมายความว่าร่างกายอาจจะเป็นสัตว์ต่างกันเป็นผู้หญิงเป็นคนต่างกันเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นผู้มีสีเนื้อต่างกันสูงต่ำต่างกันผิวพรรณต่างกันเราก็ต่างกันประเทศชาติต่างกันอันนั้นเป็นส่วนทางร่างกายแต่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นสามารถจะปรับปรุงชีวิตจิตใจเมื่อแต่กายวาจาของคนเหล่านั้นมนุษย์เหล่านั้นอยู่ในชีวิตไหนของโลกก็ตามให้เสมอเหมือนกันได้เข้ากันได้อยู่ร่วมกันได้เหมือนกับสาวกของพุทธเจ้าไม่ว่ามาจากคนขอทานชาวไร่ชาวนามาจากกรรมกรมาจากเป็นครูบาอาจารย์มาจากเศรษฐีมหาเศรษฐีมาจากราชามหากษัตริย์ก็ตามแต่เมื่อเขามาบวชมาปฏิบัติตามธรรมะของพุทธเจ้าจึงเหล่านั้นซึ่งเป็นมาแล้วในเพศคฤหัสถ์ก็อยู่นอกวัดเหลือตั้งแต่ตนเองซึ่งบริสุทธิ์ชัดๆนุ่งห่มขาวเสมอกันฉะนั้นจึงมีคุณธรรมมีธรรมะมีหลักปฏิบัติเหมือนกันถ้าใครต้องการความสุขความสบายความสงบต้องพึ่งตามหลักธรรมวินัยเหมือนเราทั้งหลายรับประทานน้ำตาลไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหรือผู้ใหญ่ชาวบ้านหรือชาววัดถ้าบุคคลนั้นมารับประทานน้ำตาลแล้วประสาทลิ้นยังดีมันก็หวานเหมือนกันหมดทุกคนแต่ถ้าเราตรงกันข้ามแม้จะเป็นเกลือใครจะรับประทานเข้าไปกินเข้าไปมันก็เค็มเหมือนกันหมดฉะนั้นธรรมะนี่เหมือนกับเกลือกับน้ำตาลมันมีสิ่งซึ่งจะประสานปรับปรุงชีวิตจิตใจความเป็นอยู่ของมนุษย์ให้มีค่าเสมอกันให้มีคุณธรรมเสมอกันได้ฉะนั้นบุคคลใดซึ่งเข้ามาสู่ศาสนาถ้ารู้จักปรับปรุงการกระทำให้มันลงรอยกันโดยยึดเอาคำสั่งของพระพุทธเจ้าเป็นหลักปรับปรุงวาจาของตนให้เสมอกันโดยยึดเอาคำสั่งคือศีลของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางปรับปรุงจิตใจของบุคคลนั้นหรือข้อวัดปฏิบัติต่างๆสถานที่นั้นๆสำนักปฏิบัติ นั้นให้ถูกต้องเป็นการยึดเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการฝึกหัดกายวาจาจิตทั้งสามในด้วยกันเมื่อบุคคลนั้นเข
้ามาถือเทศเป็นนักบวชแม้จะเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นชีเป็นตาบขาวซึ่งเขายังไม่เรียกว่านักบวชเขาเรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาก็ตามจะบวชเข้ามาเป็นพระภิกษุสามเณรก็ตามถ้าลงในเรือลำเดียวกันมันก็เป็นคนกลุ่มเดียวกันขึ้นรถคันเดียวกันมันก็ไปด้วยกันได้มีธรรมวินัยอันเดียวกันคุ้มครองมีหลักในการปฏิบัติเหมือนกันไม่มีอะไรจะแยกแปลกว่าฉันเป็นลูกชาวนาฉันเป็นลูกข้าราชการฉันเป็นลูกพ่อค้าฉันเป็นลูกราชามหากษัตริย์จะไม่แยกอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสให้แยกโดยการกระทําของตนเองพระพุทธเจ้าตรัสว่านัชจาวัชโรโหตินัชจาโหติปามโนกัมโมนาวัชโรโหติกัมโมนาโหติปามโนไม่ใช่ชาติไม่ใช่ตระกูลไม่ใช่เผ่าพันธุ์ที่จะทำคนดีหรือคนเลวแต่คนจะดีจะเลวได้จะมีความสุขความทุกข์ได้อยู่ที่การกระทำคือกฎของกรรมที่เขาทำไว้ที่พุทธองค์รักยึดหลักรู้เป็นหลักฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายเมื่อเรามาจากถิ่นฐานมาจากคนละหมู่บ้านคนละอำเภอคนละตำบลก็ตามแต่ถ้าหากเรามายึดเอาคำสอนของพุทธเจ้าแล้วเราเป็นลูกศิษย์พุทธเจ้าเราไม่ใช่เหล่าไหนเผ่าไหนเราไม่ใช่ผู้หญิงก็ไม่ใช่ผู้ชายเรามีแต่สังขารอันหนึ่งมีสังขารกายที่กลุ่มชุบกลุ่มประชุมกันด้วยร่างกายในส่วนที่เป็นวัตถุมีสังขารจิตที่จริงที่ปรุงแต่งกันทางจิตใจเท่านั้นที่จะยึดเอาระเบียบกฎเกณฑ์อันเป็นแนวทางที่จะสร้างสรรค์ส่งเสริมให้เราทั้งหลายนั้นได้ประคองกายประคองวาจาเป็นไปตามโอของศีลได้ประคองจิตใจเป็นไปในตบองของธรรมะเมื่อจิตใจประคองด้วยธรรมะแล้วมันก็ไหลไปสู่การกระทำทางกายทางพูดจาที่ถูกต้องเหมาะสมเป็นประโยชน์แก่ตนเองเป็นประโยชน์แก่ชีวิตทำให้ชีวิตของบุคคลนั้นเจริญก้าวหน้าร่มเย็นเป็นสุขผู้อื่นซึ่งเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติมิตรเพื่ออาจารย์หรือผู้ร่วมงานทั้งหลายก็คอยมีส่วนแห่งความดีอันนั้นได้รับสันติสุขตามฐานะในโอกาสอันนี้ไม่ใช่อยู่ที่คำพูดแต่มันอยู่ที่หลักของการกระทำตามคำพูดเพราะคนเรานั้นความรู้ดีมีมากแล้วคนดีเพราะรู้นั้นมีมากแต่คนดีเพราะการกระทำไม่ถูกต้องตามหลักนั้นยังไม่พอโลกมันจึงวุ่นวายโลกมันจึงเร่าร้อนอยู่อย่างนี้ถ้าหากคนรู้ดีมาทำดีให้มันเกิดมีขึ้นที่กายที่วาจาที่ใจมาทำดีให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมจะเป็นประเทศชาติศาสนาหรืออย่างน้อยก็ภายในครอบครัวของตนและในวงตระกูลเพื่อความดีเกิดขึ้นทำดีให้มันถูกต้องทำเหมาะสมแล้วบุคคลนั้นก็ไม่ใช่คนธรรมดากลายเป็นมนุษย์คือบุคคลผู้จิตใจสูงขึ้นมาผู้มีจิตใจสูงย่อมรู้จักที่ต่ำเหมือนคนขึ้นอยู่หอป้อมหอคอยสูงหรือต้นไม้สูงมองลงมาข้างล่างจะเห็นว่าภายใต้สายตาของเรานั้นมีอะไรบ้างนั้นบุคคลผู้จิตสูงหัวใจก็สูงแล้วเขาจะสำนึกเรื่องผู้บุญของพ่อแม่เพราะจะระลึกบุญคุณของผู้บุญคุณของพี่พี่น้องน้องระลึกบุญคุณของปู่ย่าตายายระลึกบุญคุณของชาบะอาชาระลึกบุญคุณของผู้คนผู้ไปทำประโยชน์ร่วมกันมานี่พวกคนคนนั้นเป็นผู้มีจิตใจสูงขึ้นมาพร้อมกับจะรู้จักขจัดปัดเป่าความรู้สึกความนึกคิดอันมันจะไหลไปสู่เพศต่างต่ำอันจะไหลไปสู่ความการกระทำคำที่พูดที่มันต่ำลงไปต่ำลงไปไหนต่ำลงไปหาน้ำถ้าน้ำมันท่วมแล้วสถานที่นั้นก็เป็นที่ลุ่ม
เมื่อน้ำท่วมแล้วอะไรจะตามมาพวกจระเข้พวกงูหรือพวกสัตว์ร้ายทางน้ำก็เข้ามากับน้ำฉันใดถ้าใจเรามันต่ำลงมาก็เหมือนกันกิเลสตัณหาต่างๆอันประเภทเป็นงูเป็นสัตว์จระเข้ทางน้ำทางบกเป็นจระเข้เป็นเสือต่างๆมันก็หมายมาสิ่งที่ต่ำเพราะมันมาง่ายฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายวันนี้ถ้าเราต้องการอยากจะสร้างสรรค์ชีวิตของตนลึกนึกถึงฤาษี5ตนซึ่งสมัยนั้นอยู่ที่สารนาฏคือฝ่ายจิตพัฒนามิตรทายวันได้อุชาออกบวชติดตามพระพุทธองค์คือฝึกหัดกายวาจาจิตทอดทิ้งเจ้าเรือนลูกเมียมาก็เพราะต้องการจะพบสันติสุขแสงสว่างอันจะนำทางไปสู่ความสงบแต่เพราะฤาษีทั้ง5นั้นไม่มีภูมิปัญญาแสวงหาด้วยตนเองและยังไม่มีหลักการที่แน่นอนพระพุทธองค์ทรงค้นคว้าหาอยู่ก็ไปฝากชีวิตจิตใจไว้กับเจ้าชายจตะซึ่งออกบวชแล้วไปที่ไหนก็ติดสอยห้อยตามแต่เพราะกรรมธรรมชาติเพราะธรรมชาติสร้างสรรค์ให้พระพุทธองค์เปลี่ยนแผนของการปฏิบัติใหม่เป็นการทำให้ลูกศิษย์ทั้ง5คนซึ่งคอยรับผลจากท่านนั้นเกิดเอื้อมละอาหนีไปพระพุทธองค์จึงได้รับความสงบไม่งั้น5คนน่ะคอยสังเกตคอยสังกาคอยพิจารณาคอยซุบซิบว่าเมื่อไรจะสำเร็จจนจะสำเร็จหรือยังไปซุบซิบไปพูดไปคุยอยู่ใกล้เป็นเหตุให้พระองค์ไม่ได้รับความสงบมันเลยไม่มีเป็นกายวิเวกเมื่อกายวิเวกความสงัดทางกายไม่มีความสงัดทางจิตก็ไม่เกิดเมื่อความสงัดทางจิตไม่เกิดกิเลสตัณหามันก็สงบไม่ได้แต่เมื่อฤาษีทั้ง5นั้นจากไปแล้วพระพุทธองค์อยู่เดียวดายมันก็สงบสงัดไม่มีเสียงอะไรมารบกวนไม่มีใครมาก่อกวนพระองค์ได้มีเวลาค้นคว้าอย่างสงบสงัดฉะนั้นภิกษุสามเณรที่บวชเข้ามาญาติโยมซึ่งเข้ามาสู่สถานที่แห่งนี้หรือที่ปฏิบัติธรรมใดๆก็ตามจงถือหลักที่พระสารีบุตรท่านสอนไว้ว่าเมื่อสงัดกายก็เป็นเหตุให้จิตสงัดเมื่อจิตมันสงัดแล้วก็เป็นเหตุให้กิเลสมันสงัดต้องได้ต้องแยกกันออกไม่อยู่คุกคีกันจำกัดคำพูดจำกัดการกระทำเป็นคนพูดน้อยเป็นคนรู้จักปลีกตัวออกจากหมู่ถ้าอยู่กับเพื่อนหรือคุกคีกันธรรมะจะเสียหายไปเหลือแต่อาธรรมคือความวุ่นวายการคุกคีกันเนี่ยทำให้ธรรมะเสียหายเมื่อธรรมเข้าไปบ่อยๆจะเกิดความเบื่อหน่ายเห็นว่าการบวชหรือเข้ามาสู่วัดไม่มีความหมายเพราะจิตใจมันเศร้าหมองเต็มที่แล้วเหมือนกระจกเงาซึ่งถูกฝุ่นละอองจับเปลือกกลางมองไม่เห็นรูปของเราผู้ไปส่องดูฉันใดใจของเราก็เหมือนกันฉะนั้นการปลีกตัวออกการแยกตัวออกการจำกัดความพูดจำกัดการกระทำไม่คุกคีกันมุ่งสู่การปฏิบัติปฏิบัตินี้แปลว่าทำให้มันถูกหลักถูกวิธีวิธีการหลักการได้แก่หลักของศีลของธรรมะนั่นแหละฉะนั้นบุคคลใดอยากจะมีธรรมะอยากเข้าใจธรรมะจะต้องแยกออกจากหมู่แม้จะอยู่ที่กุฏิมันก็เหมาะสมแต่คนใดไม่ต้องการธรรมะมุ่งจะคุกคีเพื่อทำตามกิเลสตัณหามันก็เข้าไปหาหมู่พระพวกที่คุกคีกันลบหลีกฝ่าฝืนกฎกติกาเลยเป็นคนหาความดีไม่ได้หาธรรมะไม่มีมันก็เกิดความเร่าร้อนเร่าร้อนมากๆเข้ามันก็อยู่ไม่ได้มีอันจะต้องจากไปเป็นธรรมดาเหมือนคนเจ็บไข้ได้ป่วยเวทนามันขึ้นมากๆมันทุกข์มันร้อนมากมันก็ตายไปจะตายจากศาสนาตายจากวัดจากวาอย่างน้อยก็ตายจากคุณงามความดีจะแรกตายจากความสงบคุณงามความดีก่อนเมื่อคุกคีกันออกมาพูดกันออกมาเมื่อก็ตายจากความดีจนได้หนีจากวัดไปก็มีฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายวันนี้
เรามาปฏิบัติกายคือระวังการกระทำทางกายของเราเพื่อเป็นการสร้างเสริมบารมีกุศลบุญราศีของตนเพื่อเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เรามาจำกัดมาพิจารณาคำพูดของเราเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเรามาฝึกหัดจิตใจของตนเพื่อมันเคยเศร้าหมองไม่ผ่องใสให้มันสะอาดให้มันผ่องใสบริสุทธิ์ว่าเสื้อผ้าที่เราเคยใช้เราซักฟอกด้วยผงซักฟอกด้วยสบู่ผงซักฟอกและสบู่มันกำจัดสิ่งสกปรกออกจากเสื้อผ้าของเราได้แต่มันไม่สามารถจะจับสิ่งสกปรกในกายและจิตของเราได้ส่วนกายและจิตส่วนภายในนั้นจำเป็นจะต้องอาศัยหลักของจิตของธรรมะเข้าไปจำกัดเข้าไปชำระชำระโดยการนั่งสงบจิตโดยการนั่งสมาธิโดยการพิจารณาถึงการกระทำคำที่พูดความนึกคิดที่ตนเคยคิดเคยทำเคยพูดมาแล้วเมื่อวานนี้เมื่อเช้านี้มีอะไรดีขึ้นบ้างมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นจากเมื่อวานนี้บ้างหรือมีสิ่งใดซึ่งมันบกพร่องเราจะต้องแก้ไขให้มันดีขึ้นมากลับเข้าสู่สภาพจึงจะชื่อว่าเราทั้งหลายนั้นเป็นผู้ต้องการพัฒนากายพัฒนาจิตใจพัฒนาชีวิตพัฒนาวาจาของตนนั้นให้สูงขึ้นมาสมกับความเป็นมนุษย์ที่เรามีอยู่ถ้าหากเรารู้จักสำนึกพิจารณาอย่างนี้จะอยู่ถิ่นไหนถิ่นใดมันก็สบายมันก็เย็นมันก็สงบเพราะเราพบเราหาตั้งแต่ความสงบความสงัดอันใดจะเป็นเหตุให้ใจวุ่นวายใจขัดข้องแม้จะรับเอามาก็ทิ้งมันไปเหมือนเราเลือกผลไม้เลือกผักเมื่อมันใช้ไม่ได้ไม่ดีเห็นแล้วไม่ดีแล้วก็ใช้ไม่ได้แล้วก็ทิ้งมันไปอย่าเก็บมันไว้ฉันใดจิตใจของเราก็เหมือนกันอารมณ์คือสิ่งที่มากวนใจเมื่อมันมาแล้วเราอย่ารับไว้ทิ้งมันไปทิ้งมันไปแล้วก็ทำใจให้หนักแน่นโดยการนั่งสมาธิโดยการพิจารณาโดยการไหว้พระสวดมนต์ย่อมจะเกิดผลเป็นสันติสุขชื่อว่าเราได้ทำปฏิบัติบูชาทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่ามีคุณค่ามีราคามากกว่าอามิตรบูชาคือบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนและเครื่องของต่างๆเป็นวัตถุภายนอกพระพุทธองค์ก็สรรเสริญว่ามีอานิสงส์มากอยู่แต่มันเป็นอานิสงส์ไม่ยิ่งไม่ถึงที่สุดถ้าบุคคลนั้นได้ทำการบูชาถวายทานอาหารสิ่งของปัจจัยสี่พอสมควรสงเคราะห์คนยากคนจนคนเจ็บไข้ได้ป่วยคนชราแล้วหันเข้ามาประพฤติปฏิบัติโดยฝึกหัดจิตฝึกหัดกายของเราให้ไปทำนองตามทำนองของธรรมของหลักปฏิบัติแล้วชื่อว่าเราจะจันโยพระศาสนาชื่อว่าเราจะเรียกหาพระพุทธเจ้าบุคคลใดผู้เข้าถึงธรรมะบุคคลนั้นชื่อว่าเข้าถึงพระพุทธเจ้าบุคคลใดมีธรรมะบุคคลนั้นชื่อว่ามีพระพุทธเจ้าบุคคลใดทำตามธรรมะบุคคลนั้นชื่อว่าทำตามพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องผลมันก็จะออกมาเป็นความสุขความเจริญความรุ่งเรืองทั้งแก่ตนเองและผู้สมาคมด้วยเทศนาวาจาเนในการเทศน์สุดยุติพระธรรมเทศนาขออนุภาพบุญกุศลซึ่งญาติโยมทั้งหลายที่เขาเป็นมาแล้วกับอนุภาพบารมีธรรมซึ่งคณะสงฆ์วัดป่าเวียดธรรมชาได้ร่วมกันบำเพ็ญมาจงรวมกันเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ส่งเสริมกายและจิตของพระภิกษุสามเณรและญาติโยมทั้งหลายให้มีความสุขความเจริญความรุ่งเรืองก้าวหน้าแห่งธรรมะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้รับความสะอาดสว่างสงบพบสันติสุขยิ่งขึ้นไปทุกองค์ทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้